สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับหมอนะคะในคลิปนะคะสอนทำผมนะคะด้วยเครื่องหนีบผมตัวนี้เลย CKL ค่ะก็เป็นเครื่องหนีบผมนะคะที่หาได้ทั่วไปตามท้องตลาดเลยแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นผมของหมอนเองที่แบบเพิ่งตัดมาแล้วก็มีความฟูมากนะคะแบบจัดทรงยากมากแล้วเรานะคะก็จะมาใช้เจ้าหนีบผมตัวนี้นะคะลองหนีบผมกันดูโดยวิธีการของหมอนะคะก็คือจับช่อแรกขึ้นมาค่ะแล้วก็ค่อยๆหนีบนะคะแล้วก็หักมือให้มันงุ้มตรงปลายผมนะคะมันก็จะดูมีวอลลุ่มมากขึ้นเนาะหักไปเลยแบบนี้นะคะก็จะทำให้ผมเนี่ยดูเรียบแล้วก็แบบมีวอลลุ่มขึ้นมาแล้วก็ดูไม่ฟูมากนะก็ทำอย่างนี้นะคะทั้งผมเลยทั่วทั้งหัวเลยนะคะอันนี้ฝั่งนี้ก็จะแบบดูแตกต่างจากฝั่งนั้นมากเลยเนาะค่ะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเครื่องหนีบผมนะคะที่สามารถหนีบตรงก็ได้หรือว่าจะแบบม้วนเป็นลอนผมก็ได้นะคะจะทำเป็นวอลลุ่มแบบมอสแบบนี้ก็ได้ก็สวยเหมือนกันนะอันนี้นะคะก็ใช้เวลาไม่นานค่ะก็สามารถจัดทรงได้แบบที่เราต้องการนะคะแล้วก็ทั้งผมฟูผมสั้นผมยาวผมตรงผมงอนะคะสามารถจัดทรงได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ข้างหน้านะคะมอก็จะแบบเหมือนม้วนให้มันมีดูมีวอลลุ่มมากกว่าตำแหน่งอื่นนะมาต่อไปนะคะก็เป็นอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งนี้มอก็จะทำเหมือนกับฝั่งก่อนหน้านี้เลยนะคะก็คือม้วนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดัดตรงปลายเนาะตัวนี้นะคะไม่ทำให้ผมเสียนะจากที่มอสใช้มานะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างผมแห้งนะคะก็รู้สึกว่าใช้แล้วมันไม่ได้ทำให้ผมเสียนะคะแล้วก็สามารถปรับระดับความร้อนได้ด้วยนะปรับได้ทั้ง2ความระดับความร้อนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลุคที่เสร็จแล้วนะจ๊ะก็จะได้ประมาณนี้เลยดูมีความแบบมีวอลลุ่มนะคะไม่ได้ดูตรงไปแล้วก็ไม่ได้ดูแบบยุ่งไปนะอันนี้ก็มาให้ดูกันนะคะวิธีง่ายๆภายใน5นาทีก็สามารถทำได้แล้วเพื่อนๆนะคะก็ไปลองทำได้นะจ๊ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันนะ